นนี้นะคะเรากำลังจะไปเมาดีฟเห็นว่าอากาศดีมากไม่ใช่สิใช่ใช่นี่ตื่นเต้นจนพูดอะไรผิดๆถูกๆไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเมย์จะพาทุกคนไปเที่ยวกันนะไม่ต้องห่วงเราจะรู้สึกเหมือนเราได้มาด้วยกันนี่มาไปเที่ยวกันเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันนะคะโอ้ไม่ไปเที่ยวกันเร็วมากตอนที่เรากำลังจะไปกินข้าวกันนี่คือห้องอาหารของเขาแบบอลังการมากอยู่ท่ามกลางทะเลนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูอาหารที่มาดีฟกันว่าที่นี่อาหารเป็นยังไงนี่คือไรอันที่ดูแลเราเซย์ไฮวินี่คือเมนูของเราแกงกะหรี่นะครับแกงกะหรี่แล้วก็ยำเนื้อเรากินท่ามกลางบรรยากาศที่มีน้ำทะเลสีสวยอยู่ข้างๆและต้นอันนี้คือต้นหมาเพลาโดดเดียวๆดายกลางท้องเลนะครับวินี่มีซูชิมาเพิ่มคุณพี่ชายทำอะไรหรอเมื่อกี้นี่คือท่ากินข้าวปกติของผู้หญิงคนนึงนะคะที่สภาพหัวข้างบนเนี่ยถ้าไม่เห็นโลเคชั่นข้างหลังเนี่ยเราอาจจะสงสัยกันได้ว่าเอ๊ะที่นี่ใช่ที่มาดีฟหรือเปล่าจริงมั้ยมันน่าเกลียดมากเลยหรอไม่มันดูใหญ่ดีไม่ชอบส่วนนี้คือพิธีกรรมก่อนทานข้าวของพี่ชายหมูน้อยนะครับป่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมอาหารที่มาดีฟอันนี้คือข้าวแกงกะหรี่อร่อยมันหวานแบบเขียวยิ่งกว่าน้ำทะเลเอาไปดูดิแบบไม่ออกเลยอะemergency phone ที่แบบจะโทรติดไหมอ่ะติดดิปะทุกคนนี่ถึงห้องแล้วนี่คือเรากำลังจะเข้าห้องเรานี่คือวิวด้านข้างห้องนะคะพอแล้วเสร็จแล้วควรด้วยนะคะถึงแล้วนี่คือห้องนะครับเกือบหาประตูไม่เจอชึ้งเฮ้ยหูยอันนี้คือลิปสติกใช่อันนี้ทำมาให้เลยโคตรแบบเอ็กซ์คลูซีฟอุ๊ยสุดยอดอ่ะมีชื่อให้ด้วยอ่ะคือดีมากอันนี้คือห้องน้ำนะครับอันนี้มีห้องนอนอีกเหรออันนี้คือเตียงเหรอหรืออะไรคะเฮ้ยทำไมมันยิ่งใหญ่อย่างงี้วะเฮ้ยนี่คือห้องน้ำครับทุกคนมีแอร์ด้วยอุ๊ยข้างในเย็นมากนี่มันยังมีอีกเหรอเนี่ยมีประตูอีกตรงนี้อ๋ออันนี้คือทะลุมาที่ห้องนอนค่ะเฮ้ยข้างนอกเดี๋ยวพาเปิดไปดูข้างนอกนะอากาศดีมากนี่มีอ่างแช่ตรงนี้แล้วก็ด้านหน้าคือมาดีฟนะครับทะเลน้ำใสใสยิ่งกว่าหน้าน้องเมย์ทุกคนคือมันดีมากเย้ yeah. ในขณะที่ทุกคนกำลังทำงานกันอยู่ทำนู่นทำนี่น้องเมย์จะมากินผลไม้นะมีประโยชน์นะมาในขณะที่ทุกคนกำลังคุยกันเมย์จะมากินผลไม้กระซิบทำไมผลไม้ดีเดียวนะคะทุกคน Thank you very much ฝรั่งคือผลไม้เหมือนบ้านเรามากไม่มีอะไรเป็นตังโมแคนตาลูปซาบะรดซับปะรดฝรั่งเนี่ยในห้องมีของกินเพียบเลยเดี๋ยวเรามาดูเบื้องหลังการถ่ายรูปที่คิดว่าจะสำเร็จไหมของเรานะครับทุกคนก็คือเดี๋ยวเราจะลองถ่ายรูปสะบัดผมอะที่คนเห็นในเน็ตใช่ไหมแล้วมันสวยมากจะเป็นไฟชามาสมัยเด็กเดี๋ยวเราจะลองถ่ายดูแล้วต้องผมไปข้างหน้าด้วยI'm sorry.
ีนะทุกคนเนี่ยหลังจากไปเล่นน้ำมาใช่ไหมเดี๋ยวตอนเย็นมีดินเนอร์นะคะคือจริงๆอ่ะจะไม่แต่งหน้าหรอกเพราะว่าอาบน้ำแหละเดี๋ยวจะทาแค่ลิปสติกซึ่งนี่เลือกลิปไม่ได้เพราะลิปเยอะมากอยากให้ดูถามจริงนี่กำมายังไม่หมดใจคอจะให้ทาสีอะไรคะปากก็มีอยู่ปากเดียวอันนี้คลิปนี้จะให้ทุกคนช่วยกันเลือกว่าสีไหนเมย์คิดว่าน่าจะต้องเป็นสีที่ควรจะสดหน่อยเราจะหน้าซีดมากเมย์คิดว่าไม่จะผสมเพราะเลือกไม่ได้สีนี้เป็นเบสพื้นฐานก่อนแล้วนี่คือห้องสีห้องเหลืองมากเราไม่สามารถรู้ได้ว่าสีที่ทาไปคือสีอะไรอันนี้คือผสมอยู่ตรงนี้อยู่นะนี่มัวมากจะพังไหมเนี่ยเฮ้ยแกสีอะไรวะในนี้สีแปลกมากอันนี้คือเราแต้มสีชมพูเข้มเข้าไปข้างในอันนี้คือ For You To Kiss Me Harder เบอร์18นะคะสีข้างนอกเป็นสีที่ผสมกันระหว่าง12อะไรอย่างนี้กับอะไรอย่างนี้สีเยอะมากตาลายปะเราไปดินเนอร์กันสภาพนี้แหละนี่เรากำลังมาทานอาหารสวัสดีค่ะเบียร์ปะนี่คือสาวสาวอันนี้อันนี้คือหัวหน้าทริปของเรานะคะพี่แมรี่นะคะเจ้าของ For You Too อันนี้คือพี่สายป่านนะคะกำลังแบบว่ากินค่ะป่านอร่อยหรือเปล่าโดนแล้วค่ะก็กินอีกคนนึงพี่ชายรสชาติเป็นไงคะมอร์นิ่งทุกคนเช้าวันที่2บรรยากาศดีมากเลยดูดิสวยค่ะสุดลูกหูลูกตาเลยนะไม่รู้จะถ่ายยังไงให้ได้สวยกว่านี้นี่ก็ถ่ายได้เท่านี้ความทะเลมาดูสภาพเราเพิ่งตื่นไหมพี่เมย์หวีผมยังไม่หวีสิคะเพิ่งตื่นที่มาพักเนี่ยคือที่ฟีโนรูของมาลดีฟเป็นหวัดแน่เลยว่ะเหมือนเป็นหวัดเลยเนาะโอ้มันมีเสียงคลื่นกระแทกแล้วที่นี่ประมาณ6โมงกว่าขอนั่งเฉยชมบรรยากาศตากแดดตากลมแล้วค่อยอาบน้ำเนาะหรือไม่อาบดีนี่นะคะคืออาหารเช้าของเราให้ทุกคนดูว่าพี่ชายสั่งข้าวต้มใช่ป่ะแล้วก็แบบแค่ทายวันนี้อะไรนี่คือไข่เค็มนะคะเผื่อใครไม่รู้เป็นยิ่งกว่าวิญญาณของไข่เค็มเป็นชอยที่แบบงงมันเป็นรสชาติเดียวกันกับไข่เค็มบ้านเราดีใช่ไหมนี่เดี๋ยวเรามาสอบว่ายน้ำกันก่อนที่เราจะไป snorkeling นะครับเมย์ทำไมผมดูดีไหนอ่ะนี่ที่แต่งอะไรมานะเนี่ยปากนี่สีธรรมชาติเมื่อวานกินมะเขือเทศเยอะมากสาบานมะเขือมาแมทสาบานเราก็กล่าวว่าเราจะเป็นเหมือนเมย์ไม่สาบผมไม่อะไรอย่างทั้งสองคนนี้ใส่แว่นดำนี่ไม่ใช่ว่าแสบตาใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีไม่มีอะไรเลยถามความพร้อมของทุกคนดีกว่าว่าพร้อมที่จะสอบว่ายน้ำกันแค่ไหนคือว่ายไม่เป็นคือเราไม่ได้สอบว่ายน้ำมาตั้งแต่แบบปฐมไม่ใช่ระยะทางมันเหมือนแบบว่าไปกับแอร์ไปกับว่ายกับแอร์หรือเปล่าไปกับวิโรจน์สอบว่ายน้ำเสร็จแล้วจะบอกว่าผ่านด้วยคือจริงทุกคนก็ผ่านแหละคือเขาให้สอบว่ายน้ำไว้เพื่อว่าจะดูว่าแต่ละคนเนี่ยว่ายน้ำได้แค่ไหนแล้วจะได้แบบใส่ใจเยอะมากน้อยแค่ไหนอะไรประมาณนี้และในส่วนของสีปากนี่ยังอยู่นี่เอาว่าไงคะพี่ทรายน้ำเข้าหูว่ายไปถึงไหนเอ่ยเขาบอกเอาลายแจ็คเก็ตไปเถอะนะทรายอาหารเช้าเหมือนจะออกโอเคมากไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยไม่มีอะไรเหนื่อยหายใจเหมือนตอนจะคลอดเลยขอออกซิเจนหน่อยค่ะมาลดีฟเจอสาวน้อยคนนี้นะคะยืนเซลฟี่อยู่มันกำลังทำอะไร Hello น้องแม่ทำอะไรจ้าไปแอบยืนตรงนี้คนเดียวกำลังเซลฟี่อยู่เลยวิวสวยมากเลยนี่แสงดีมากค่ะได้สักรูปหรือยังเนี่ยเห็นยืนอยู่จิ้มหลายจิ้มสวยมากคือจะบอกว่าเนี่ยหน้าเนียนมากดูดิไปหาลูกที่เมย์คิดว่าเมย์หน้าเนียนที่สุดอันนี้คือกล้องอะไรอ่ะอันนี้คือของ Vivo มันมี Beauty Mode เว้ยเมย์รู้สึกว่าหน้าเมย์สวยมากดูสิทำไมเมย์ขาวเนียนได้ถึงขนาดนี้เฮ้ยเนี่ยเห็นไหมรู้สึกว่าหน้าเมย์แบบสวยมากมันไม่ย้อนแสงหรอคือถ้ามันมืดเนี่ยแฟลชคือแบบด้านหน้าเลยดูนะ
ห็นไหมเห็นไหมแฟลชไหมเห็นไฟคือหน้าน้องก็สว่างขึ้นมาทันทีนี่พี่มืดก็ไม่กลัวคือบอกกล้องหน้า20ล้านเว้ยคือชัดมากชัดแต่ก็ยังเนียนอยู่ก็เลยแบบน้องเมย์แฮปปี้ก็เลยนั่งเซลฟี่นานมากตอนนี้เออนี่แหละชีวิตน้องเมย์เนี่ยเวลาว่างๆก็นั่งเล่นโทรศัพท์อันนี้คือหลวงไหมอ่ะอันนี้คือเรากำลังจะเตรียมที่จะลงไปแม่งเข็มปะชี้ลงเลยเหรอเอายังไม่เอาลงเท้าเลยดีกว่าเรากำลังจะไปดูปาวานกันไปคือมันสวยนะสวยมากแต่มันน่ากลัวน่ากลัวมากของจริงน่ากลัวไม่กลัวน้ำด้วยแหละแล้วมันก็แบบเมาคลื่นอ่ะคลื่นใหญ่มากแล้วก็แบบตัวไปแบบคลื่นอยู่เงี้ยเองอ่ะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เพิ่งอาบน้ำเสร็จนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเมย์ก็จะจริงๆเป็นขั้นตอนทาผิวแหละแต่เมย์ไม่ได้เอาครีมมาเลยนะคะเมย์เอามาแต่มาสก์หน้าเพราะว่า1คือลืม2คือเวลาเดินทางมันก็จะพกมาสก์มาคือมันจบแล้วใช้ทิ้งไม่ต้องแบบแบกกลับอะไรเงี้ยรอบนี้มาสก์ที่เมย์เอามาเนี่ยจะเป็นของตัวนี้อันนี้เป็นสกินเซตนะคะชื่อเต็มๆคืออะไร Total Skin Solution ไคโตซานมาสก์เดี๋ยวเมย์จะต้องแบบหมุนๆพับๆอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไล่ลมแล้วก็ให้มาสก์เนี่ยมันซึมมาทางนี้เว้ยมันก็จะระเบิดเข้ามาสู่แผ่นมาสก์นี้คือมันมีตาข่ายเว้ยเราก็จะแปะตรงนี้เข้าไปก่อนแล้วค่อยดึงตาข่ายออกเพราะมันจะแนบกับหน้าดีมากแล้วแบบมาสก์จะไม่เสียทรงนี่คือวิธีใช้มาสก์ที่ถูกต้องไหมไม่รู้โอเคเดี๋ยวเมย์ดึงนี้ออกแล้วก็ดึงตาข่ายนี้ออกปึ้งคือตัวนี้มันเป็นเหมือนมาสก์ดีท็อกซ์เว้ยที่แบบดูดสิ่งสกปรกออกอย่างคนที่แต่งหน้าเยอะๆเช็ดหน้าไม่ค่อยสะอาดเนี่ยก็มาสก์ตัวนี้มันช่วยดีท็อกซ์มันมีไคโตซานที่แบบดูดซับสิ่งสกปรกแล้วก็ความมันต่างๆด้วยมันก็จะช่วยนั่นแหละนะดูดออกจากผิวนะคะแล้วก็บำรุงผิวอะไรว่าไปแล้วคือจะบอกว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบดาราเกาหลีเขาใช้กันนะเวลาแบบเขาแต่งหน้ากันใช่ป่ะแล้วหน้าเขาใสมาคืออันนี้ของเมย์ที่เมย์มากับแบรนด์ For You Too พามาเที่ยวใช่ปะแต่ว่าถามราคามาให้แล้วว่าราคาเนี่ยมันคนละประมาณ70,000คนละนะโรงแรมอ่ะมันมีหลายเกาะมากในมัลดีฟแล้วโรงแรมก็เยอะคือมันก็มีเรนจ์ราคาตั้งแต่แบบ 40,000 50,000 60,000 70,000 อะไรเงี้ยมีประมาณนี้แม้ว่าลองหาดูข้อมูลดีๆแล้วกันนะครับทุกคนนั่งเครื่องบินมาประมาณ4ชั่วโมงก็ถือว่าก็นานอยู่อ่ะเหนื่อยอยู่เหมือนกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับส่วนระยะเวลาที่เมย์มาเนี่ย3วัน2คืนสำหรับเมย์นี่คือไม่มีอะไรทำแล้วนะแบบไม่ได้รู้สึกว่าอยากอยู่ต่อเพื่อทำอะไรเพราะว่าเหมือนทำไปหมดแล้วอะดำน้ำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถ่ายรูปหมดแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้คิดถึงส้มตำมากเลยพูดแล้วก็เปรี้ยวปากมากเลยนะโอเคทุกคนง่วงนอนมากนี่มันจะตีหนึ่งกว่าแล้วมั้งที่นี่ชึ้งอุ้ยสดชื่นมากนี่พูดได้ปกติแล้วเมื่อกี้พูดเหมือนคนแบบเพิ่งไปผ่าฟันคุดมาคิดหรอกอะมันจะตบๆนิดนึงคือมันจะหนึบหนึบที่หน้าจริงๆตัวนี้มันล้างออกก็ได้หรือไม่ล้างออกก็ได้คือล้างออกในกรณีของคนที่รู้สึกว่ามันแบบเหนอะหน้าเกินไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนที่หน้าแห้งเหมือนเมย์คือเมย์หน้าแห้งตอนเนี้ยก็เมย์จะทิ้งไว้เลยแล้วกันให้มันแบบหนึบหนึบที่ผิวต่อไปช่วยรักษาความชุ่มชื้นจริงๆอยากจะบอกว่าวันเนี้ยเกิดอุปสรรคคือการพังแล้วก็กล้องพังแต่ว่าเนี้ยเมย์ยืมกล้องพี่สายมาถ่ายถือว่าโชคดีนะเพราะว่าเมย์ไปกู้ไฟล์มาได้แหละตอนแรกแบบวิดีโอหายหมดอะไรเงี้ยก็ใจหล่นไปว่าจะไม่มีวิดีโอให้ทุกคนได้ดูอะไรเงี้ยเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะเพราะวันนี้เราจะมาลากันที่สภาพน้องเมย์หน้าสดอย่างนี้นะคะโอเควันนี้เมย์ไปนอนแล้วนะทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย
ีนี่คือบับเบิ้ลบาร์ของเรานะครับลูกหัวใจเนี่ยพี่ชายเข้าหมายความว่าไงเข้าหมายความว่าได้ที่คู่รักเขาบอกให้เรารักกันแล้วก็เลิกตีกันสักทีเมื่อกี้นี่เข้ามา